สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery มาก่อติดปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายเรือหลวงสุโขทัยอับปางตั้งแต่กลางดึกวันที่18ธันวาคมเป็นต้นมานะคะวันนี้ทางด้านของกองทัพเรือค่ะมีการส่งนักประดาน้ำนะคะลงไปสำรวจเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางลงไปใต้ทะเลลึกประมาณ 40-50 เมตรนะคะเพื่อค้นหาลูกเรือที่สูญหายขณะเดียวกันนะคะทางด้านของเฮลิคอปเตอร์ค่ะก็มีการบินสำรวจในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็พบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนด้วยกันนะคะก็มีการนำขึ้นฝั่งเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกันต่อไปนะคะติดตามจากรายงานของคุณณัฐพลทุมมาค่ะรายงานมาจากพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะกับความคืบหน้าการติดตามลูกเรือของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางลงไปนะครับล่าสุดได้มีการพบร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน1รายนะครับลอยอยู่บริเวณใกล้กับจุดที่มีเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงโดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการนำร่างดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะครับในขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตเมื่อวานที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นร่างของกำลังพลที่สูญหายหรือไม่โดยยังคงต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาอีกราว3วันครับพลเรือตีรังสรรค์บัวเผือกเสนาธิการกองทัพเรือภาคที่1ระบุถึงความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือใช้กำลังค้นหาตลอดทั้งคืนแต่ก็ยังไม่เป็นผลขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาได้มีการปรับกำลังเพิ่มเติมโดยมีการนำกำลังนักประดาน้ำจากกรมสรรพวุฒิฐานเรือจากกองทัพเรือมาร่วมปฏิบัติงานเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการส่งเรือหลวงบางระจันลงไปทำโซน่าสแกนเพื่อเอาข้อมูลเบื้องต้นในการวางตัวของเรือหลวงสุโขทัยใต้พื้นท้องทะเลที่มีความลึก 40-50 เมตรมาวิเคราะห์เบื้องต้นว่าเรือหลวงสุโขทัยมีความมั่นคงเพียงพอให้กับเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำในการปฏิบัติงานในช่วงเช้าวันนี้ได้หรือไม่โดยขณะนี้ได้มีลูกเรือนักประดาน้ำนะครับจำนวน2ชุดในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อเวลา 8:40 นาทีได้รับรายงานตรวจพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำจากเฮลิคอปเตอร์ดาเนียของกองทัพเรือที่มีการลาดตระเวนบริเวณเซกเตอร์4ของอ่าวไทยว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน1รายจึงดำเนินการส่งเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงตากสินเข้าไปนำร่างขึ้นมาตรวจสอบประมาณ 08:40 เช้านี้นะครับผมได้รับรายงานว่ามีการตรวจพบร่างลอยน้ำอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันโดยพบโดยอากาศยานแบบนอร์เดียของทลอนะครับที่ทำการลาดตระเวนในพื้นที่เซกเตอร์4นะครับคืออยู่ด้านตอนบนของอ่าวไทยเนี่ยนะครับในพื้นที่ค้นหานะครับและได้ส่งเป้าดังกล่าวให้กับเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงตากสินนะครับเพื่อดำเนินการไปเก็บกู้นะครับนาวาเอกพงศักดิ์รามนุชผู้อำนวยการกองประดาน้ำและถอดทำลายอมรพันธ์กรมสรรพวุฒิทหารเรือเปิดเผยว่าในขณะนี้กองทัพเรือได้สั่งการให้กรมสรรพวุฒิทหารเรือส่งนักประดาน้ำเดินทางจากกองประดาน้ำที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพเรือที่มีอยู่เดินทางเข้าพื้นที่และถึงที่หมายของเรือสุโขทัยในเวลา 7:00 นที่ผ่านมาและได้เริ่มปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดำน้ำรวมทั้งนำกำลังสมทบอีก28นายรวมใช้นักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งสิ้น53นายซึ่งในขณะนี้ได้รวมตัวกันบนเรือหลวงราวีและได้ลงพื้นที่สำรวจเมื่อเวลา 8:00 นที่ผ่านมาโดยการนำน้ำจะจัดนักประดาน้ำเป็นคู่นะครับจับมือกันลงไปสำรวจค้นหาผู้ประสบภัยอย่างละเอียดโดยในวันนี้เป็นการสำรวจให้ละเอียดมากขึ้นโดยใช้นักประดาน้ำราว40กว่านายในการดำน้ำลงไปซึ่งใช้เวลาในการปฏิบัติงานนั้นจะใช้ชุดละ10นาทีในการดำลงไปตรวจสอบซึ่งการสำรวจในวันนี้คาดว่าจะสามารถตรวจสอบได้ทั้งวันอย่างไรก็ตามทัศนวิสัยและการพยากรณ์อากาศที่คาดว่าอาจจะมีทัศนวิสัยที่เลวร้ายมากขึ้นซึ่งเรือหลวงราวีได้รายงานกลับมาว่าในขณะนี้ยังคงจัดชุดประดาน้ำลงไปสำรวจได้ส่วนการเดินสำรวจได้รับข้อมูลจากจังหวัดชุมพรว่าพบเสื้อชูชีพแล้วบริเวณเกาะพิทักษ์เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในขณะนี้เริ่มมีอุปสรรคโดยเฉพาะคลื่นลมที่มีคลื่นลมสูงขึ้นแต่ยืนยันว่าถ้าหากอยู่ในขีดความสามารถที่กองทัพเรือปฏิบัติการได้ก็จะมีการดำเนินการต่อไปซึ่งปัจจุบันยังคงสามารถสำรวจได้เพียงแค่ตัวเรือภายนอกซึ่งจากการวิเคราะห์นั้นพบว่าบริเวณรอบตัวเรือยังคงสามารถให้นักประดาน้ำปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่การเข้าไปในตัวเรือนั้นอาจจะมีอันตรายกับนักประดาน้ำครับ
ครับสำหรับร่างของผู้เสียชีวิตเมื่อวานที่ผ่านมานั้นแม้ว่าจะพบในเรื่องของสัญลักษณ์หรือชื่อที่ติดอยู่ที่เสื้อก็ตามนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าก็ยังไม่สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้โดยยังคงต้องรอผล DNA อีกราว3วันว่าจะใช่ลูกเรือที่สูญหายหรือไม่เช่นเดียวกับร่างล่าสุดนะครับที่มีการนำขึ้นมาในวันนี้ที่จะยังคงต้องรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกเช่นเดียวกันครับและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงนี้กลับไปทางสถานีต่อครับขอบคุณค่ะคุณณัฐพลทุมานะคะรายงานบรรยากาศให้ที่ติดตามกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ